รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะฮะเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเพื่อสุขภาพครับอย่างสลัดแขกผักย่างกันนะครับเมนูนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจแล้วก็พิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเราเอาผักที่เป็นเนื้อแน่นๆเราเอามาย่างเพื่อให้ได้กลิ่นหอมฟืนหรือหอมเปลวไฟที่เราเอามาปิ้งย่างเนี่ยในนี้เราก็จะเอาเป็นลักษณะเหมือนกับเรามีแกงมัสมั่นเราก็เอาตัวเนี้ยมาเพิ่มในส่วนที่มีกะทิใส่ลงไปเพื่อให้มันไปเคลือบผักที่เราย่างแล้วก็ทำเป็นน้ำสลัดรอจดเคล็ดลับวิธีการทำกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยมาฝากครับจากจังหวัดลำพูนเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาบูโอทาวคาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูนครับคุณผู้ชมครับเป็นอาคาร2ชั้นเป็นตึกเก่าๆคุณผู้ชมตกแต่งแบบวินเทจทีเดียวนะครับที่นี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมให้เลือกมากมายนะครับเรามาชิมกันดีไหมครับสวัสดีคุณฟ้าสวัสดีค่ะอาจารย์อยากทราบจุดเด่นและก็เอกลักษณ์ของร้านอาบูโอทาวลำพูนหน่อยสิเราตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าลำพูนค่ะภายใต้ตึกที่มีสถาปัตยกรรมมากกว่า70ปีแล้วนะคะมีหน้าบ้านจึงดูแบบลักษณะแบบเก่าๆวินเทจนะอย่างขนมเราก็จะทำเองนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นค่ะถ้าวันนี้อาจารย์อยากจะรับประทานอะไรที่มันเย็นๆชื่นใจชื่นใจโทรแนะนำหน่อยสิอยากจะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะอาจารย์สริมทับทิมกรอบค่ะรสชาติจะอร่อยลงตัวนะคะนัวหวานเย็นสดชื่นแน่นอนค่ะอาจารย์ได้แล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมีเคล็ดลับอะไรที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ค่ะเราก็อยากให้เหมือนมีของหวานล้างปากแล้วก็สามารถถือกลับไปทานได้ก็เพียงเราก็เลยครีเอทสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์เพราะว่าเราอ่ะมีสูตรเด็ดที่ลับเฉพาะของทางร้านเองค่ะรับประกันความอร่อยค่ะอาจารย์ค่ะมีสูตรเด็ดที่ลับเฉพาะตายอย่างนี้อาจารย์คงต้องขออนุญาตชิมนะคะได้เลยค่ะขนาดการันตีขนาดนี้สลิ่มสีสวยแล้วก็ทับทิมก็กรุบกรอบมากรสชาติกลมกล่อมเข้ากันมากเลยครับหวานหอมกำลังดีถ้าอย่างนี้อยากจะให้เธอช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าเมนูนี้มันมีวิธีการทำยังไงอะเคล็ดลับของน้ำกะทิค่ะที่เราใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะพอเราได้น้ำกะทิแล้วนะคะนำมาประกอบร่างนะคะซึ่งมาเป็นสลิ่มทับทิมกรอบนะคะก็จะเป็นสลิ่มเส้นเหนียวนุ่มค่ะรวมทั้งทับทิมกรอบกรุบกรอบอร่อยค่ะพอทานเข้ากันก็จะลงตัวพอดีนะคะอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับที่ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกและที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ฉันต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะคะที่มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ขนมหวานแบบไทยๆรสชาติดีๆนะคะสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณฟ้ารับนะคะและมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณฟ้าด้วยนะคะเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับส
นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูวันนี้อร่อยน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือสลัดแขกผักย่างครับเชฟครับพูดตรงๆเลยนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยทานผักเท่าไหร่แต่สลัดแขกเนี่ยผมกินเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเขาเรียกว่า3รสแต่ผักปกติเนี่ยเป็นผักสดนะแล้วก็มีไข่ต้มมีอะไรอย่างนี้นะใช่คืออย่างถ้าว่าเราทานผักดิบเนี่ยคือส่วนใหญ่จะทานยากบางคนก็ชอบมันแข็งไปหรือว่ามันขมไปนะมันมีอะไรอย่างนี้แต่นี่ผักถ้าเรามาทำให้ถูกวิธีก็คือผักทุกชนิดถ้าโดนฟาร์มร้อนแล้วก็สุกนุ่มอันนั้นแหละคือมันจะมีรสออกมาเป็นหวานหวานขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเชฟประจวบของเราจะปรุงรสง่ายๆก่อนนะครับอันนี้จะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับให้ทั่วๆเนาะพริกไทยป่นนะครับจะได้หอมๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาผักนี้เอาน้ำมันทาๆนี่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่เชฟประจวบจะบอกนะครับเราก็เลยจะใช้น้ำมันมรกตนะครับมาคลุกเคล้ากับตัวผักก่อนย่างแทนนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับต้องบอกว่าน้ำมันตัวนี้นะครับสกัดมาจากดอกทานตะวันนะครับแล้วก็มีลักษณะใสไม่มีกลิ่นนะครับก็เลยเหมาะกับการนำมาทำน้ำสลัดนะครับหรือว่าจะนำมาขึ้นตั้งไฟแบบนี้ล่ะครับผมใส่ในถ้วยก่อนนะครับชอบเลยแบบนี้งานง่ายตามด้วยฟักทองนะครับไฟเราต้องแรงไหมฮะเชฟแรงครับไฟแรงนะครับเพื่อให้ขึ้นสีเนาะเอาละครับสุดท้ายนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับหรือแอสพารากัสนั่นเองนะครับเอาละครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะฮะเชฟจะปรุงรสเพิ่มอีกหนึ่งทีนะครับผมก็จะทาน้ำมันลงไปด้วยนะครับขึ้นเป็นเส้นๆเลยครับเพราะเห็นถ้าน้ำมันมันขังเนี่ยมันก็จะทำให้สีของผักนี่มันจะเหมือนกับกลมกลืนกันโอ้โหอันนี้สวยเลยครับเอาละครับกริลจนสีขึ้นได้ที่แบบนี้แล้วเราก็ใช้อุณหภูมิกระทะให้เป็นประโยชน์ครับก็คือมันจะเก็บความร้อนผักที่มันจะสุกไม่พอมันก็ค่อยสุกขึ้นมาเรื่อยๆอ๋ออาจจะปิดไฟไปก็ได้แต่ว่าความร้อนในกระทะก็ยังมีอยู่เอาละครับคุณผู้ชมครับตัวผักของเรานะครับย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะทำในส่วนของน้ำสลัดแขกกันครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกแกงกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็รสชาติถึงเครื่องแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะผัดอันนี้ให้หอมเลยนะครับนี่ดูนะฮะคุณผู้ชมเนื้อแกงเขาละเอียดแบบนี้เลยนะครับเอามาทำสลัดแบบนี้อร่อยแน่นอนหลายๆคนถามนะเชฟเพราะว่าตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยโอ้จะต้องมานั่งหาน้ำพริกเผามาแล้วมาปรุงใหม่ต้องใส่เครื่องเทศอะไรบ้างอันนี้ซองเดียวจบเลยนะเชฟนะแล้วเขาหอมจริงๆนะครับพอได้ที่นะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับพอเริ่มเดือดนะครับเราก็จะทำการปรุงรสนะครับนี่เลยนะฮะวันนี้เราใช้น้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมนะครับบอกได้เลยว่ารสชาติเข้มข้นแล้วก็ปราศจากสารกันบูดที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสนะครับเป็นน้ำปลาแท้ๆเลยปื๊ด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 นะครับนี่จากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อตัดรสเปรี้ยวก่อนนะครับเอาละเข้ากันดีเรียบร้อยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสูตรนี้เชฟประจวบแนะนำจริงๆครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้สะดวกประหยัดเวลาในการละลายด้วยนะครับทำให้อาหารของเราดูสวยงามนะครับจากนั้นก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็ได้น้ำสลัดแขกครับในเวอร์ชันของแกงสมัยใหม่นะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมสลัดแขกเนี่ยเพื่อเขาต้องการแบบความข้นๆแล้วก็หอมๆเนาะแล้วก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะครับเอาไปบุบก่อนนิดนึงได้แบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวลงนะครับแล้วก็มาจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือน้ำสลัดแขกที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับตักใส่ถ้วยแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ผักย่างที่เราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาระอุในกระทะเนาะสังเกตดูเขาจะสุกยิ่งขึ้นแล้วก็น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับอ
ก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราจะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วนิดนึงนะครับบุบๆแบบนี้เลยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดแขกครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับสลัดแขกผักย่างครับมื้อเย็นนี้นะครับชวนคนในครอบครัวลองทำเมนูสลัดแขกผักย่างกันนะครับคุณผู้ชมอร่อยดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเค้กส้มที่รับรองว่าเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กส้มมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วไปเติมน้ำใบเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบส้มกันต่อค่ะเริ่มจากการทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นจากนั้นแบ่งถั่วกวนปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลส้มตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มเตรียมไว้จากนั้นทำวุ้นเคลือบลูกชุบใช้ผงวุ้นรานางเงือกผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเมื่อพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่จากนั้นนำผงส้มที่เตรียมไว้ลงชุบพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุบเป็นเงาสวยงามค่ะทำอาลัวรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้วก็นำมาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบส้มไว้ด้านบนโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนำอาลัวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเค้กส้มสีสันสวยสดใสเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channelยิ่งสักรู้ทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเย้ช่วงเทศกาลนี้ร้านไหนอยากมีเมนูขนมอร่อยไว้วางขายต้องติดตามช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ให้จบนะคะเพราะเรามีเมนูดีๆมาฝากกับเมนูโรตีกรอบแคนตาลูปสีเขียวสวยสดใสเหมาะกับช่วงคริสต์มาสที่กำลังมาถึงแบบสุดๆเลยค่ะทางอาจารย์ที่สอนของเรามั่นใจนะครับว่าสูตรนี้อร่อยทำขายได้จริงแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบแคนตาลูปไปแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบการคำนวณต้นทุนกำไรและลงมือปฏิบัติจริงกับครูผู้สอนแบบใกล้ชิดไปจนถึงการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบแคนตาลูปเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบกันค่ะซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้แป้งโรตีมีความนุ่มรีดเป็นชั้นได้ง่ายนั่นก็คือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลผสมด้วยไข่ไก่ให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีเตรียมไว้อีกส่วนที่สำคัญคือส่วนแป้งเคลือบค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
จากนั้นนำแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเรียงไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้โรตีกรอบแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการทำน้ำเคลือบโรตีกรอบแคนตาลูปค่ะซึ่งสูตรนี้เราสามารถประหยัดเวลาการเคี่ยวน้ำตาลด้วยการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลที่ใช้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันจึงตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นแคนตาลูปลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบแคนตาลูปสีเขียวสวยสดใสรสชาติหวานอร่อยลงตัวเพราะเคล็ดลับสำคัญคือการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดินตรานิพนธ์นอกจากจะทำให้ประหยัดเวลาในขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลแล้วยังช่วยให้น้ำเคลือบโรตีมีรสชาติที่คงที่เมื่อนำไปเคลือบแล้วทำให้โรตีกรอบมีความมันวาวน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายในช่วงเทศกาลนี้กำไรดีแน่นอนเพราะจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 83.39 สตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อชนะการพฤกษชาวุฒิค่ะชื่อเล่นชื่อสังชื่อร้านโมโซชาก็ตั้งอยู่ที่ตึกเราไปงวนเป็นผลิตภัณฑ์พวกกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชาผลไม้ทุกอย่างก็พอดีสูตรที่โรตีกรอบที่มันใช้น้ำเชื่อมตัวนี้มันน่าจะเอาไปต่อยอดที่ร้านได้วันนั้นได้อยู่ในกลุ่มของแคทาลูปค่ะถ้าเราใช้น้ำเชื่อมตัวของมิตรผลตัวนี้นอกจากจะไม่เป็นเกล็ดแล้วเนี่ยมันยังทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันขึ้นเงาแล้วก็สวยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในกิจกรรมต่างๆที่มิตรผลเขาได้ตั้งขึ้นมาค่ะตรงนี้เป็นการที่อบรมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายบางทีก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันเราก็สามารถที่จะมาต่อยอดที่ร้านเราได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะการเลือกซื้อของขวัญมอบให้กับคนพิเศษแพคเกจจิ้งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะส่วนแรกที่ผู้รับเขาจะมองเห็นถ้ามีแพคเกจที่สวยงามค่ะกล่องสวยๆเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้พร้อมกับการเขียนการ์ดสักใบนะมั่นใจเลยค่ะว่าผู้รับจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะครับครอบครัวของเรานะครับได้ออกแบบแพคเกจจิ้งนะครับเป็นแบบพิเศษเลยนะครับดีไซน์สวยงามเข้ากับเทศกาลสุดๆนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเป็นทางเลือกให้แก่คุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษล่ะครับแพคเกจจิ้งที่ดีไซน์สวยขนาดนี้แล้วขนมของเราก็เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมอบเป็นของขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟรุตเค้กของเราค่ะที่เรากล้าการันตีความอร่อยเหมือนเดิมทุกสูตรนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เมย์ตั้งใจทำผ่านกรรมวิธีอย่างดีวัตถุดิบที่มีคุณภาพจนทำให้เรามีฟรุตเค้กทั้ง4รสชาตินี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับนะคะฉลากสีแดงของเราฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะฉลากสีขาวอิงลิชฟรุตเค้กนะคะฉลากสีเขียวและโกลเด้นฟรุตเค้กค่ะที่เป็นฉลากสีทองอร่อยแบบพรีเมียมทั้ง4รสชาติเลยล่ะค่ะก็ต้องเน้นย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าฟรุตเค้กสูตรของเรานะครับเนื้อเค้กชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของผลไม้นะครับเรามีเทคนิคพิเศษในการบ่มผลไม้อย่างพิถีพิถันนะครับแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดและขั้นตอนจริงๆล่ะครับอีกหนึ่งเทคนิคของเรานะคะหลังจากอบขนมจนสุกแล้วเนี่ยเราจะเอาขนมของเราเข้าช่องแช่แข็งทันทีเลยค่ะเพราะว่าต้องการให้ขนมของเราเซตตัวหลังจากเซตตัวแล้วเนี่ยนะคะเราเอาไปบรรจุในถุงสูญญากาศเรียกได้ว่าออกซิเจนไม่เข้าแน่นอนเพราะออกซิเจนไม่มีเนี่ยนะคะทำให้ขนมของเราเก็บได้นานค่ะนอกจากจะเก็บได้นานแล้วนะครับทำให้เนื้อเค้กของเรานะครับไม่แตกไม่หักไม่ร่วนนะครับแล้วก็มีความเงาสวยงามนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มฉ่ำนะครับและก็จะมีกลิ่นหอมของการหมักบ่มด้วยเหล้ารัมและผลไม้นะครับที่แทรกอยู่ในเนื้อเค้กอย่างชัดเจนเลยล่ะครับที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆเองค่ะที่เป็นเคล็ดลับของฟรุตามิน่าฟรุตเค้กของเรามั่นใจความอร่อยได้เลยไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับเอกลักษณ์คือเครื่องเทศที่หมักบ่มอย่างพิถีพิถันค่ะกล่องฉลากสีแดงดีไซน์สวยฝากล่องเป็น
ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะขนาดของฟรุตเค้กพวกเราเนี่ยนะคะถ้าวัดตามขนาดเนี่ยจะเป็นขนาดของเค้กขนาด3ปอนด์ค่ะฟรุตามิน่าออริจินอลฟรุตเค้กของเราราคา850บาทค่ะตัวที่2นะครับจะเป็นรสหวานธรรมชาตินะครับขนาดประมาณ3ปอนด์เหมือนกันครับบรรจุอยู่ในกล่องสีขาวนะครับอันนี้ราคาพิเศษครับ 1,500 บาทครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับคุณผู้ชมจะใช้ความหวานจากธรรมชาติจริงๆครับเป็นผลไม้แห้ง 100% นะแล้วก็หวานจากน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลอินทผลัมครับส่วนตัว English Fruit Cake นะคะตัวที่ขายดีมากๆอีกหนึ่งตัวค่ะฉลากสีเขียวของเราขนาดเท่ากันคือ3ปอนด์ค่ะราคาพิเศษมากๆเลย888บาทเท่านั้นเอกลักษณ์ของรสนี้เนี่ยนะคะคือกลิ่นหอมของชาเออร์เกรย์และชาคาโมไมล์ค่ะเรียกได้ว่าตัดเข้าไปเนี่ยนะหอมอร่อยเป็นเค้กแห่งความผ่อนคลายที่จัดหนักจัดเต็มกับผลไม้อบแห้งหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกเกดเชอร์รี่ผิวส้มที่ผ่านการหมักบ่มอย่างดีแน่นอนจ้ะและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมก็คือโกลเด้นฟรุตเค้กนะครับหรือว่าฟรุตเค้กสีทองนั่นเองนะครับเป็นฟรุตเค้กที่รวมผลไม้โทนสีเหลืองทองไว้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาวรสแอปเปิ้ลสับปะรดมะม่วงลูกเกดเหลืองแล้วก็กล้วยนะครับที่สำคัญก็คือผ่านการหมักบ่มอย่างดีหอมกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆนะครับรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะครับกำลังดีเลยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศนะฮะสะอาดปลอดภัยครับเนื้อเค้กของเรานะครับบรรจุอยู่ในพิมพ์วงแหวนด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามนะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมรสเนี้ยเขาจะมีซอสมิกซ์ฟรุตมาให้ด้วยผมบอกได้เลยว่าหอมอร่อยจริงๆเปรี้ยวเข้มข้นกำลังดีครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะฮะขนาด50มิลลิลิตรนะครับเป็นซอสรวมผลไม้นะครับเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นถูกใจเลยครับ1กล่องแบบนี้นะครับเพียงแค่950บาทเท่านั้นนะครับฟรุตเค้กทั้ง4รสชาตินะคะสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์เหมาะมากๆเลยค่ะกับการซื้อเป็นของขวัญของฝากคนรับประทับใจแน่นอนจ้ะสนใจสั่งฟรุตเค้ก4รสชาตินี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์026827644หรือทางเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์นะคะ0922658968ค่ะหรือสามารถสั่งได้ทุกช่องแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเลยค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะส่งฟรีทั่วประเทศจ้าสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับกับพวกเรา2คนในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาเดิมบ่าย 2:45 นาทีพร้อมเทคนิคในการทำอาหารนะครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะชวนเข้าครัวทำเมนูแกงพะแนงไก่ครับจังหวะนี้นะครับผมแนะนำต้องใช้มือจริงๆน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวชิคเก้นบอลลงไปนะครับทีนี้ตัวไก่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมรสชาติของตัวแกงพะแนงเนาะเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับแกงพะแนงพาสต้าไก่ก้อนนะครับวันหยุดยาวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับลองทำทานกันนะในครอบครัวแบบนี้เลยนะครับ